ประเด็นที่เราจะถกกันในวันนี้เกี่ยวกับประกันภัยโควิดเจอจ่ายจบแต่วันนี้อาจจะต้องมีการเปลี่ยนวลีนิดนึงนะฮะเจอจ่ายไม่จบไม่ได้กระทบแค่ผู้ที่ทำประกันโควิดเท่านั้นนะครับผู้ที่ทำประกันประเภทอื่นไปหมดเลยนะฮะเจอจ่ายจบประกันแบบนี้เนี่ยต่างประเทศเขาทำกันหรือเปล่าฮะมีครับหลายบางประเทศเขาก็ทำแล้วเขามีปัญหาแบบเราป่ะฮะไม่ครับเพราะว่าจริงๆในส่วนของการคิดเบี้ยประกันจะต้องมีการคำนวณเบี้ยทุกๆ3เดือนพอทุกๆ3เดือนเนี่ยเราเห็นแล้วว่าจำนวนเนี่ยคนติดเนี่ยมันเยอะขึ้นเราก็ควรจะต้องเปลี่ยนเบี้ยใหม่เพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันเปลี่ยนเบี้ยประกันมันก็ควรจะเปลี่ยนมันไม่มีการปรับกลยุทธ์ในการทำเบี้ยประกันตรงนี้มันเลยเกิดปัญหาที่ทำให้บริษัทประกันภัยสองที่เนี่ยล้มไปแล้วนี่คือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดโดยตรงเจอเคสที่คุณพ่อเสียชีวิตคือเราได้ 500,000 แล้วเราก็จะได้ค่าชดเชย 9,000 ตรงนี้คือเขียนชัดเจน 500,000 จากการเสียชีวิต 9,000 จากการที่คุณเพิ่งทำอะไรบ้างครับเพื่อที่จะไปขอตังค์เขาเนี่ยก็มีเอกสารตามที่ในเงื่อนไขกรมธรรม์ที่เราเวลาจะยื่นเคลมเขาให้เราส่งเราทำหมดต้องได้ตังค์แล้วโดนคอทสั่งปิดก็ไม่ได้เลยไม่ได้เลยแล้วตอนนั้นทำยังไงต่อเราก็ไปยื่นเอกสารใหม่ที่กองทุนกองทุนประกันวินาศภัยนี่ยื่นไปตอนนี้ก็รออย่างเดียวกองทุนก็บอกว่าคุณก็ต้องรอเพราะว่าระบบราชการเขาพูดมาอย่างนี้กองทุนประกันวินาศเนี่ยคล้ายๆถ้าเราฝากเงินเนี่ยจะมีสถาบันคุ้มครองเงินฝากคือถ้าแบงค์ล้มไอ้สถาบันนี้ก็มาจ่ายกองทุนนี้ก็ทำหน้าที่แบบเดียวกันทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ได้เงินจากกองทุนเนี่ยไม่เกิน1 ล้านบาทเพียงแต่ว่าตอนนี้ที่มันล่าช้าเนี่ยเพราะว่าเขาโอนเคสของคุณพึ่งเนี่ยนะครับมาที่นี่เสร็จปุ๊บเขาต้องมาตรวจสอบใหม่จริงๆทั้งนี่เมื่อกี้เอกสารเมื่อกี้เนี่ยคือจริงๆบริษัทเขาตรวจสอบครบเสร็จแล้วชัดเจนแล้วอ่ะแต่เราก็ยังไม่อยากไปกล่าวหานะอันนี้ต้องให้เขามาชี้แจงแล้วกันแต่ว่ารู้สึกมันตลกร้ายนะเมื่อกี้ฟังแล้วบอกว่ามันเป็นความราชาของระบบราชการอันนั้นมันไม่ใช่ข้อแก้ตัวกลุ่มบริษัทประกันภัยเขาก็ได้รับผลกระทบหนักเหมือนกันคุณนกเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์กระทบยังไงฮะในสถานการณ์ตอนนี้สำหรับอู่อ่ะอู่มองเลยนะคะบริษัทประกันภัยหลักๆเลยอ่ะของเราเนี่ยรับส่วนใหญ่รับประกันโควิดหมดซึ่งทำให้เราวิตกและกังวลว่าบริษัทที่เหลืออยู่เนี่ยจะไปไหวไหมเวลาปิดไปแล้วเนี่ยอู่ไม่รู้ล่วงหน้าเลยจริงๆต้องบอกล่วงหน้า30 วันอ่ะโอเคมีเงื่อนไขตรงนี้นะแต่ถ้าเป็นประชาชนเนี่ยฟังกลับกันเรายกเลิกได้ทันทีถามว่า30 วันเพื่ออะไรเพื่อลูกค้าจะได้หาประกันใหม่หรืออะไรก็ตามมีเวลาอ๋อแสดงว่าบางคันถ้าคุณซ่อมเป็นแสนหรือ 3-4 คันหลายแสนเนี่ยคุณซ่อมไปแล้วอ้าวบริษัทปิดแล้วเคลมไม่ได้เราเบิกค่าซ่อมกับใครไม่ได้เลยเมื่อกี้ที่บอกว่าเหมือนว่าถ้าบริษัทล้มปุ๊บคุณเนี่ยถ้าเป็นคนเอาประกันคุณก็มาขอเงินจากกองทุนแต่ทีนี้อู่เขาไม่ใช่คนเอาประกันไงครับอู่เขาเป็นคนซ่อมจริงๆอู่เนี่ยเขาควรจะมีสิทธิ์ไร่เบี้ยหมายถึงว่าเข้ามาสวมสิทธิ์แทนที่เป็นเจ้าของรถแล้วก็ไปเอาเงินจากกองทุนแต่เขาทำไม่ได้เขาทำไม่ได้เพราะมันติดข้อกฎหมายแต่สุดท้ายท้ายสุดมันเกิดปัญหาถูกความเกิดปัญหานี้แก้ไงครับมันต้องตัดวงจรซึ่งการที่มันจะจบเนี่ยสุดท้ายมันคือต้องการโดนบอกเลิกพี่แต่ว่าบอกเลิกถ้าจะให้เป็นธรรมเนี่ยกับชาวบ้านเนี่ยก็ต้องคืนเบี้ยเต็มๆไม่ใช่มาคืนตามสัดส่วนถ้าประกันโควิดโอเคก็อาจจะคืนเป็นเบี้ยประกันข้อสุดท้ายถึงคุณไม่ให้สิทธิ์ตรงนี้นะพอวันนึงมันมาถึงกองทุนประกันสุดท้ายกองทุนทำไงกองทุนก็บอกเลิกอยู่ดีเพราะกองทุนก็ไม่สามารถรับประกันต่อไปได้